นิวเคลียร์หันษายอมรับโสดไม่สนิทหลังจากที่ก่อนหน้านี้ดีเจเพชจ้าอดีตสามีนิวเคลียร์หันษาได้มานั่งให้สัมภาษณ์กับรายการซึ่งพิธีกรได้ถามถึงเรื่องที่นิวเคลียร์นั้นแต่งตัวสวยขึ้นมากซึ่งดีเจเพชจ้าก็ได้พูดไว้ว่าไม่รู้สึกอะไรแล้วเพราะเดิมทีสเปคของตัวเองไม่ชอบแบบนี้พอเขาเป็นสายนี้ก็ไม่รู้สึกอะไรอีกทั้งเคยทำข้อตกลงก่อนคบกันไว้เมื่อ10ปีก่อนว่าไม่ชอบให้แต่งตัวแบบนี้เพราะตัวเองเป็นคนหวงอยากเห็นแฟนแค่คนเดียวไม่ชอบแจกฟรีเลยทำให้รู้สึกว่าไม่ตรงสเปคเราไปแล้วถ้าในทางกลับกันเขาเรียบร้อยทุกวันอาจจะทำให้ใจสั่นถ้าไปในทางที่ไม่ใช่สเปคเราต่อไปแล้วยิ่งทำให้เราไม่รู้สึกอะไรจากประเด็นดังกล่าวล่าสุดนิวเคลียร์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพตัวเองกับน้องไทก้าลูกชายพร้อมกับเขียนข้อความว่าเราลูกคือยาวิเศษที่ดีที่สุดแค่คนอื่นทำไมใส่ใจลูกก็พอด้านอุ้มและคณะพี่สาวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าผ่านมาแล้วผ่านไปอย่าได้แค่ต่อมานิวเคลียร์ก็ได้โพสต์รูปตัวเองในชุดสีแดงพร้อมแคปชั่นสุดแซ่บว่าผู้หญิงที่โตแล้วแต่งตัวเพื่อตัวเองไม่ได้แต่งตัวเพื่อเอาใจผู้ชายโดยล่าสุดขึ้นแท่นคอนเทนต์ฮอตบนโลกออนไลน์ภายในชั่วข้ามคืนสำหรับการออกมาเปิดใจแบบแพ็คคู่ของนิวเคลียร์หันษาและเพชรเจ้าวิเชียรหรือดีเจเพชรเจ้าในรายการบนช่อง YouTube นิวเคลียร์หันษานับตั้งแต่เปลี่ยนสถานะจากคู่ชีวิตให้เหลือไว้เพียงแค่คำว่าพี่น้องด้วยการเปิดใจครั้งนี้นอกจากทั้งสองจะได้เผยความรู้สึกในใจอย่างละเอียดเรื่องการแต่งตัวของนิวเคลียร์ก็เป็นประเด็นเพชรเจ้าบอกว่าเวลาแต่งอยู่ด้วยกันจะแต่งอะไรก็แต่งไปจริงๆผมชอบนะนิวเองก็น่าจะรู้ว่าพี่ดู YouTube ผู้หญิงตลอดถ้าใส่แล้วชอบใส่แล้วมั่นใจก็ดีแต่ถ้าเป็นแฟนเราคือเราคบกันมาตั้งแต่11ปีก่อนแล้วอยู่ดีๆจะให้เราเปลี่ยนความรู้สึกมันก็ค่อนข้างยากแต่พอเลิกกันแล้วเขาจะแต่งตัวจะอะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วเคลียร์นะเรื่องนี้อีกอย่างตั้งแต่ตอนโดนทัวร์ลงผมเองก็ได้ปรับทัศนคติตอนนี้ผมเป็นคนรุ่นใหม่สุด